بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านบรรดาผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทุกคนนั้นมีอายุยืนยาวมาแล้วก็ให้มีลมหายใจได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้สัจธรรมนะคำสอนจากอัลอิสลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับในขณะที่เราได้มาเจอกันนะครับเราก็คงจะคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งนะที่เป็นของฝากจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับบรรดานบีบรรดาอัมบียะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะจะได้มุอ์ญิซาตนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันในการเป็นตัวตนของการเป็นรอซูลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะส่งรอซูลมานะแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพระองค์ได้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมาเนี่ยโดยให้มีมุอ์ญิซาตเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะนั้นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจึงถือเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับถือว่าเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของพวกเราเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตของเรานั้นนะครับแล้วก็เป็นมุอ์ญิซาตด้วยเป็นมุอ์ญิซาตชิ้นเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เหลืออยู่คู่กับโลกใบนี้หลังจากที่บรรดานาบีต่างๆทุกคนเนี่ยก็มีมุอ์ญิซาตด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีมุอ์ญิซาตไหมมีนะครับมีมุอ์ญิซาตเหมือนกันแต่ว่าพอนบีสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยนะเจ้าของสิ้นชีวิตไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอามุอ์ญิซาตของนบีมูซากลับไปด้วยไม่ได้เหลืออะไรเอาไว้ไม่มีร่องรอยนะครับและในขณะเดียวกันนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็มีมุอ์ญิซาตนะครับมุอ์ญิซาตแปลว่าสิ่งที่ยืนยันตัวตนในการเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้มาเหมาะสมกับช่วงเวลาให้มาเหมาะสมกับการเวลานะครับว่าในยุคแต่ละยุคเนี่ยมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ก็จะให้นบีเนี่ยมีมุอ์ญิซาตที่มันอะไรมายืนยันแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในยุคนั้นเช่นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยมุอ์ญิซาตของนบีมูซาเป็นไม้เท้าเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของมายากลนะครับสลามอะลัยกุมครับท่านผู้ใหญ่หมัดมาแล้วนะครับ ครับยุคของมุอ์ญิซาตในยุคของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ไสยศาสตร์มายากลกำลังแรงมาแรงอัลลอฮ์ก็ให้ไม้เท้ามานะครับที่แรงกว่าแล้วก็เหนือกว่าด้วยนะครับแต่พอเวลานบีมูซาอะลัยฮิสสลามเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็เอากลับไปนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับเกิดมาในยุคที่
หลักการแพทย์กำลังเจริญรุ่งเรืองนะครับรักษาเก่งหมดเลยในยุคนั้นเนี่ยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าหมอทุกคนเก่งในยุคนั้นนะครับเก่งนั่นแหละรักษากันแต่ว่าหมอทุกคนที่รู้จักยาก็ตายก็เหมือนกันแหละนะหมอณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับเก่งไหมเก่งจบนะครับจบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศนะครับจากมหาวิทยาลัยต่างๆเก่งรู้เรื่องสูตรของการปรุงยาเภสัชกรเก่งไหมเก่งพยาบาลหมอที่ตรวจโรคพบโรคแล้วก็พยายามที่จะให้โรคนี้นะครับต้องกินยาอย่างนี้โรคนี้ต้องให้ยาอย่างนี้หมอเก่งไหมเก่งบางคนก็รักษาหายนะครับบางคนก็ตายยาเดียวกันหมอเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยหมอในยุคนี้ก็ถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ในความเป็นจริงหมอตายไหมตายพี่น้องดูข่าวไหมในล่าสุดเนี่ยหมอหนุ่มอายุ28ปีเองทำสร้างเอาไว้หมดเลยนะครับมีนู่นมีนี่นะครับไม่ใช่มีหนี้สินนะมีโน่นมีนี่เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องว่ามีหนี้สินมีนู่นมีนี่สร้างเอาไว้มากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือจะมีภรรยาจะมีครอบครัวเมื่อพร้อมแล้วอายุ28ปีพี่น้องนะครับพอตรวจสุขภาพดูแล้วสาวว่ามันไอไปตรวจดูปอดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องชิวๆมากถ้าเราจะเป็นอะไรอ่ะนะครับถ้าเราจะไม่สบายถ้าเราจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเรื่องชิวๆสำหรับเราเลยถามทำไมล่ะก็ดูหมอสิหมอเป็นมะเร็งเนี่ยยังไม่รู้เลยอ่ะมารู้เอาจนนี่แล้วระยะสุดท้ายจะแต่งอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเก่งไหมเก่งในเรื่องของหลักการแพทย์แต่พอเวลานบีอีซานะครับในขณะนั้นเนี่ยนะพอเวลาตายแล้วเนี่ยหมอหมดละก็เหมือนกันในยุคเราพอเวลาตายเนี่ยหมอก็รักษาไม่ได้รักษาแค่ถ้ายังหายใจอยู่นะครับจะใส่สายอากาศจะใส่สายลงดินสายอาหารสายน้ำสายอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเวลาขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเมื่อวิญญาณอัลลอฮ์ถอดออกจากร่างหมอเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นยังไงต้องไปทั้งหมดตายนะครับแต่ในยุคของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นยุคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรให้นบีอีซาเนี่ยเก่งในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเก่งเหนือหมอที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเพราะหมอที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยพอเวลาตายแล้วเนี่ยจบรักษาอะไรไม่ได้แล้วแต่นบีอีซาเป็นยังไงรักษาได้คนตาบอดคนที่มองไม่เห็นอัลลอฮฺเก็บสายตาไปแล้วนบีอีซาขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามือลูบนะครับมองเห็นคนที่เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคมือด่างเท้าด่างเป็นโรคที่หมอในอดีตรักษาไม่ได้โรคพวกนี้นบีอีซารักษาหายหรือตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปแล้วอัลลอฮฺสุบตะลาให้นบีอีซารักษาหายนั่นแปลว่านบีอีซานั้นมีมุอ์ญิซะนะครับมีความอะไรมีสิ่งที่มายืนยันตัวตนในการที่เป็นรอซูลเนี่ยเหนือคนในยุคเวลานั้นในอดีตกาลนะครับนั้นสิ่งต่างๆเลยจึงเรียกว่ามุอ์ญิซะแต่พอเวลาอัลลอฮ์ยกนบีอีซาอะลัยฮิสสลามขึ้นฟ้าไปแล้วมุอ์ญิซะทั้งหมดก็ไปด้วยกับเจ้าของนบีอีซาอะลัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ให้ตายพอเจ้าของตายแล้วมุอ์ญิซะก็ไม่เหลือถ้าหากว่าพี่น้องรู้ไหมถ้าหากว่ามุอ์ญิซะเหลืออยู่เนี่ยเหมือนอัลกุรอานนะครับคงอยู่เนี่ยนะคงอยู่เนี่ยถ้าเป็นไม้เท้านะแย่งกันอุตลุดเลยไม่ต้องทำแจกเหมือนกุรอานเนี่ยนะครับเจ้าเมืองซาอุดีนะครับกระทรวงต่างๆเอามาพิมพ์นะครับแล้วก็แปลแจกเป็นหลายภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาจีนแปลเนี่ยตัฟซีรภาษาอาหรับเขามีของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นภาษาไทยแจกมาในเมืองไทยเนี่ยนะครับแจกยังไม่อยากจะมีคนบางคนยังไม่อยากจะมียังไม่อยากจะได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไม้เท้าของนบีมูซาถ้าอัลลอฮ์ให้เหลืออยู่นะให้มุอ์จิซาตนบีมูซาเหลืออยู่เหมือนกับกุรอานน่ะแย่งกันอุตลุดเลยพี่น้องเชื่อมั้ยไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ประเทศไหนไม่เอานะครับมาไม่อะไรอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เลอเลิศแล้วก็ล้ำค่ามากกว่ามุอ์จิซาตต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดถามว่าแล้วก็อัลกุรอานเนี่ยที่เป็นมุอ์จิซาตเนี่ยมันท้าทายเรื่องอะไรอ่ะนะครับมันท้าทายเรื่องอะไรก็เนื่องจากว่าในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยอาหรับชาวมักกะเนี่ยเป็นพวกอะห์ลุลกะลามอะห์ลุลบะลาฆอพวกบูลาฆอแปลว่าพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่เก่งในเรื่องของกาบกอนเรื่องของโวหารศาสตร์เวลาพูดอะไรเนี่ยมันลงเป็นจังหวะเป็นกาบเป็นกอนหมดเลยคนในยุคนั้นเก่งหมดเลยในเรื่องของภาษาอาหรับแล้วถ้าหากว่ามีการเรียบเรียงมีการแต่งภาษากันเนี่ยนะครับแข่งขันกันในเรื่องประกวดประชันประขันกันในเรื่องของอะไรคำร้อยแก้วร้อยกองพวกนี้เนี่ยใครที่ได้รับอันดับชนะเลิศเลยเนี่ยพี่น้องรู้ไหมจะได้รับเกียรติบทกวีของเขาเนี่ยจะเอาไปแขวนอยู่ที่กะบะเลยไปแขวนโชว์เลยนะครับว่านี่คนนี้ได้ลำดับที่หนึ่งเก่งอาหรับในยุคนั้นแต่พอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เกิดมาในยุคเนี้ยในยุคที่คนเนี่ยเก่งพูดอะไรเป็นจังหวะพูดอะไรเป็นทํานองคล้องจองหมดเลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาเกิดในยุคนี้พออัลลอฮ์ให้นบีมาเกิดในยุคนี้เนี่ยพี่น้องรู้มั้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าอัลลอฮ์ก็ให้อัลกุรอานมาพออาหรับอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับอาหรับที่เก่งบะลากะห์เก่งเรื่องของอัตถรสเรื่องของโวหารศาสตร์เนี่ยพออ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับบอกนี่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ธรรมดาเพราะมนุษย์ธรรมดาพูดไม่ได้อย่างนี้ไม่สละสลวยสวยงามเหมือนกับอัลกุรอานหรือแม้กระทั่งคนอะไรคนที่ไม่ได้ศรัทธาอาหรับที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อีมานยังไม่ได้อีมานศรัทธาเนี่ยนะครับอุมัรซัยยิดีนาอุมัรพี่น้องครับตอนแรกเป็นไงต่อต้านนะต่อต้านต่อต้านเลยในเรื่องของกุรอานพอไปอ่านตอฮามาอันดันนาอะไรกันกุรานาลิตัชกอพอได้ยินอายะนี้ได้ยินซูเราะห์นี้เป็นไงอุมัรเงี่ยหูฟังแล้วก็บอกว่านี่ความหวานฉ่ำความไพเราะเพราะพริ้งของอัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพูดของมนุษย์ธรรมดานั้นอุมัรเข้ารับอิสลามนั้นก็เนื่องจากฟังอัลกุรอานนะครับเนื่องจากฟังอะไรฟังพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้อัลกุรอานจึงเป็นมุอ์ญิซะห์ที่คอลิดะห์นะครับพี่น้องฟังอย่างนี้นะเป็นเบื้องต้นเลยนะครับว่าเป็นมุอ์ญิซะห์ที่คอลิดะห์แปลว่าของมหัศจรรย์ที่มันท้าทายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นของมหัศจรรย์ที่ยังอยู่คู่กับโลกใบนี้ต่อไปถ้าโลกไม่สลายอัลกุรอานยังอยู่นะครับอัลกุรอานยังอยู่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คู่กับโลกใบนี้นะครับตราบชั่วชีวิตที่สำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนต้องภูมิใจนะครับว่าเราเนี่ยได้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ศึกษาอัลกุรอานได้มีโอกาสจับไม้เท้านบีมูซาใครเคยได้ไปถูกสัมผัสมาไม่มีใช่มั้ยไม่มีใครได้หมดนะครับพออัลเลาะห์เอานบีมูซาไปแล้วก็หมดนะครับไม้เท้าก็ไม่อยู่แต่อัลกุรอานถือว่าเป็นประเภทเดียวเป็นมุอ์ญิซะห์ถือว่าเป็นมุอ์ญิซะห์ที่คอลิดะห์มุอ์ญิซะห์ที่ฮิสซิยะห์เป็นของมหัศจรรย์ที่เรานั้นสามารถที่จะสัมผัสได้แต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเลย
หรือบางครั้งผมเคยเรียนกับพี่น้องแล้วว่าเราเอาอัลกุรอานไปใช้ผิดประเภทเอาไปย่อให้เล็กแล้วก็ไปแขวนไว้หน้ารถจะทำให้มันเป็นเหมือนกับของขังของที่เป็นของมหัศจรรย์ที่มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับไม้เท้าไงเอาไปย่อให้เล็กมั่งเอาไปขยายให้ใหญ่บ้างเอามาแปะหน้าบ้านนะครับพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดถึงอัลกุรอานเนี่ยนะรอซูลจะใช้คำว่ามันกอรออาคนที่อ่านผลที่จะได้เนี่ยไม่ได้ได้ที่ว่าเราเอาไปย่อให้เล็กแล้วก็แขวนถ้าบางคนไปยันมักกะนะครับไปเดินดูร้านแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำยังไงไปหาซื้อเอามาเอาเล่มเล็กๆแล้วก็มาใส่กรอบแล้วมาแขวนเอาไว้หน้ารถเขามีของแขวนหน้ารถเรามีด้วยผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยไม่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้ให้เป็นเรารู้ให้เป็นเนี่ยเราเนี่ยนำทุกศาสนาแต่ว่าเราไม่รู้ไงเราไม่เรียนเราไม่ฟังเราไม่สนใจพอเราไม่เรียนเราไม่รู้เราไม่ฟังเราไม่สนใจเราไปทำเนี่ยตามเขาทุกศาสนาเห็นไหมครับเราไปตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอิสลามุยะอลูนะศาสนาอิสลามของเรานั้นสูงส่งวะลายุลาอะไรแล้วไม่มีอะไรที่จะมาสูงไปกว่าอิสลามแล้วนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ฝากของฝากที่อัลลอฮ์ฝากเอาไว้ให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ตีราคาไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ตีราคาไม่ได้พี่น้องรู้ไหมว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยนะครับได้โปรดประทานลงมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทรงท้าทายนะครับในขณะที่อยู่ที่มหานครมักกะเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออัลกุรอานประทานลงมาเนี่ยอายะหนึ่งนะครับถูกประทานลงมาในขณะที่อยู่ที่มหานครมักกะเนี่ยอัลลอฮฺท้านะว่าท้าว่ายังไงรู้ไหมท้าว่ากุลละอินิจตะมาอตินอินซุวันยินนุอัลาอายะตูบีมิสลิฮาซัลกุรอานะมุฮัมมัดประกาศไปเลยนะครับแล้วผมบอกอย่างนี้นะว่าพี่น้องพอเวลาอ่านอัลกุรอานพอเจอคำว่ากุลนะครับทุกกุลเลยหลังจากคำนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของอากีดะเรื่องของอีหม่านทั้งหมดเลยเช่นกุลยาอายุฮันกาฟิรูนนะครับนั่นมุฮัมมัดประกาศเลยโอบรรดาปฏิเสธชนทั้งหลายนะลาอะบุดูมาตะบุดูนเราจะอะไรข้าจะไม่อิบาดะสการะต่อสิ่งอื่นใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์กุลยาอัลฮักกุมุฮัมมัดประกาศไปเลยสังเกตนะมีหลายกุลนะท้ายๆเนี่ยมีกุลฮวนล้อก็มีใช่ไหมกุลอูซบิรอบบินฟะลักกุลอูซบิรอบบินนัสกุลต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีเนี่ยประกาศแล้วพอเวลานบีประกาศแล้วเนี่ยหลังจากคำว่ามุฮัมมัดจงประกาศเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีประกาศทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของอะกีดะห์เป็นเรื่องของความอะไรความเชื่อความอีหม่านที่เราจะมาเพิ่มอีหม่านให้กับเราเช่นในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลมุฮัมมัดประกาศไปเลยละอินิจตะมาอะตินอินซูวันยินนุหากมาดแม้นว่านะเจ้าจะอะไรเอามันยุนเอามนุษย์และยินเนี่ยนะอายะตูบีมิสลิฮาซัลกุรอานะให้ทั้งสองอย่างเลยให้มนุษย์ด้วยแล้วก็ให้ยินด้วยเนี่ยรวมตัวกันมานะเอามนุษย์หมดโลกแล้วยินให้หมดโลกด้วยรวมตัวกันมารวมมาทำอะไรอัลลอฮ์ใช้นบีประกาศทั้งมนุษย์และประกาศทั้งยินพี่น้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเนี่ยส่งมาเนี่ยทั้งเป็นนบีให้มาประกาศศาสนาทั้งมนุษย์แล้วก็
ยินนะครับให้มาประกาศศาสนาทั้งมนุษย์แล้วก็ยินอ้าวนิดนึงที่ตออิฟเนี่ยวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปประกาศศาสนาที่ตออิฟนะที่ตอนนี้เวลาคนไปนะคนไปเห็นไหมต่อไปขึ้นกระเช้าไปขึ้นแล้วก็ไปถ่ายรูปไปยกนิ้วถ่ายรูปกันนะครับที่เป็นตออิฟอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยอากาศจะดีนะครับมีผลไม้ที่หลากหลายนะครับผลไม้ที่รสชาติดีเนี่ยในอดีตการพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปประกาศศาสนาที่ตออิฟเนี่ยไม่มีใครอีหม่านกับนบีสักคนเดียวนะครับและในขณะที่ไปเนี่ยนะครับมนุษย์ในเวลานั้นบรรดามุชริกีนในขณะนั้นเนี่ยยืนเข้าแถวทั้งเด็กเล็กเด็กลูกเล็กเด็กและแดงผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยเอามายืนเข้าแถวแล้วก็เอาหินขว้างนบีนะครับขว้างนบีทุกคนเอาหินขว้างนบีเนี่ยเลือดเนี่ยไหลท่วมสารพางร่างกายจนกระทั่งถึงส้นเท้าไม่มีใครอีหม่านนอกจากนั้นยังทำร้ายนบีพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์ที่ดูแลภูเขานะครับมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ที่ภูเขาที่ตออิฟเนี่ยสองภูเขาเนี่ยบอกมูฮัมมัดมูฮัมมัดขอดุอาสิขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้ทำลายล้างเลยเพราะเนี่ยไม่เชื่ออย่างเดียวไม่พอไอคนที่ตออิฟเนี่ยไม่เชื่ออย่างเดียวไม่พอไม่เชื่อแล้วทำยังไงทำร้ายด้วยแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเลือดตกยางออกขนาดนี้ถ้ามูฮัมมัดขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺลงโทษเนี่ยนะเราจะเอาภูเขาสองภูเขาเนี่ยมาบีบให้คนที่ตออิฟให้คนมุชริกุนที่นั่นเนี่ยตายทั้งหมดไม่ให้เหลือสิ่งที่มีชีวิตอยู่เลยท่านนบีขอพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่านบีเราเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะในสัปดาห์ก่อนแล้วว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เมตตาอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนมูฮัมมัดเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยนอกเสียจากว่าให้เป็นเราะห์มะตให้เป็นพระเมตตากับมนุษย์โลกนี้นบีบอกไม่เอามาลาอิกะฮ์นะมาบอกนะเพราะรู้ว่าดุอาของนบีเนี่ยมันมุสตะญับขอเมื่อไรได้เมื่อนั้นนะครับขอฝนอะไรฝนแล้งหมดเลยอาหรับไปหานบีไปบอกกับนบีว่าฮะอะไรหมดแล้วมูฮัมมัดหมดแล้วนะหมดแล้วถ้าหากฝนไม่ตกแบบเนี้ยนะฮาลกันนาสฮาลกันนาสนะบอกหมดพวกเราเนี่ยบรรลัยหมดแน่นะฝนไม่ตกของที่มีชีวิตอยู่สัตว์เลี้ยงก็ไม่มีพืชก็ไม่มีตายหมดเลยให้นบีขอดุอานบีขอดุอาตั้งแต่วันศุกร์นั้นฝนตกไปยันอีกวันศุกร์นึงไม่หยุดเลยนะพอฝนตกไปไม่หยุดเลยวันศุกร์ซอฮาบะห์มาใหม่บอกนะหมดอีกแล้วฮะลักนายารอซูลุลลอฮ์หมดบรรลัยหมดถ้าตกอย่างนี้ก็เห็นมั้ยนั่นชี้ให้เห็นว่าดุอาของนบีเนี่ยถูกตอบรับตกหมดเลยตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วจนกระทั่งถึงศุกร์ใหม่เนี่ยหมดนั่นดุอาถูกตอบรับจากอะไรเป็นดุอาของนบีเป็นดุอาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงตอบรับนะครับอย่างกะทันหันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันที่นบีไปเนี่ยที่ตออิฟเนี่ยนะครับแล้วก็ขอดุอาให้อะไรให้อัลลอฮ์ลงโทษมุชริกีนที่ทำร้ายนบีเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารับดุอาอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยที่ดูแลภูเขาเนี่ยเอาภูเขาสองภูเขามาบดขยี้คนที่ตออิฟตายนบีบอกไม่เอาพี่น้องเห็นไหมนบีบอกว่าหวังว่าคนที่มาทีหลังคนที่มาข้างหลังเนี่ยมาเจอคำสอนของฉันอยู่มาเจอหะดีษของฉันอยู่สักบทหนึ่งพวกเขาจะอีหม่านพวกเขาจะศรัทธาทำไมพี่น้องรู้ไหมว่าชาวตออิฟเป็นคนที่น่ารักนะจะเป็นอาหรับที่น่ารักคนที่ไปสัมผัสมาเนี่ยนะครับจะบอกอาหรับที่ตออิฟเนี่ยเป็นอาหรับที่น่ารักเพราะเขาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของนบีว่าถ้าหากว่าวันนั้นนบีเนี่ยไม่เป็นผู้ที่เมตตาไม่เป็นผู้ที่อภัยจริงๆแล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอนะตามที่มาลาอิกะฮ์แนะนำเนี่ยที่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่ถูกอาซาบเหมือนกับเดซีจะไม่มีใครไปก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตก็จะไม่มี
ถ้าหากว่ามาลาอิกะฮ์เอาภูเขามาบีบให้ตายนะครับที่ตรงนั้นจะไม่มีแต่พวกเขาทุกวันนี้ชาวตออิฟที่อยู่เนี่ยนะครับอีหม่านศรัทธามีหัวจิตหัวใจที่ดีเป็นคนที่น่ารักเพราะสำนึกระลึกถึงนบีนี่เขาระลึกกันอย่างนี้คนระลึกถึงนบีนะครับเขาก็ทำความดีเขาก็ศอลาวาตให้กับนบีนะครับเขาอะไรเขารักนบีด้วยกับเอาซุนนะของนบีเนี่ยมาปฏิบัตินะครับด้วยเหตุนี้พออะไรในวันนั้นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครที่อีหม่านแม้แต่คนเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ยินอีหม่านศรัทธาในคำสอนของนบีที่เอาประวัติศาสตร์ตรงนี้มาแทรกให้กับพี่น้องเนี่ยดึงเอามาแทรกให้กับพี่น้องเนี่ยต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีเนี่ยไม่ได้มาประกาศให้เฉพาะอะไรมนุษย์พวกเราอย่างเดียวนะแต่ว่าอะไรแต่ว่าให้มาประกาศนะครับให้มาสอนให้มาสอนเนี่ยคนที่เป็นอะไรยินด้วยในวันนั้นละอัลลอฮ์ความรักที่อัลลอฮ์ปลื้มและอัลลอฮ์รักนบีของเราอ่ะอัลลอฮ์ให้ยินเนี่ยมาได้ยินอัลกุรอานนะครับพี่น้องเคยเอาใครเคยไปมักกะฮ์มาแล้วยกมือขึ้นนั่นแหละเคยได้ยินเคยไปเดินผ่านแถวมัสยิดยินไหมนั่นแหละนะครับจะเดินย้อนกลับขึ้นไปนะไปเข้าฮารอมหน่อยนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยในช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรตึกของเบียซาตึกของใครจะไปอยู่ซอยนั้นแหละไปพักกันอยู่นะครับพวกหมอพวกคนที่ไปดูแลเนี่ยก็จะอยู่ซอยนั้นแหละแล้วก็จะเดินเพราะนั้นก็จะเดินย้อนขึ้นเข้าฮารอมไปนะครับนั่นมีมัสยิดยินนะครับเพราะนั้นในวันที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะครับให้นบีไปที่ตออิฟคนที่เป็นมุสลิมไอ้คนที่เป็นมุชริกีนนั้นไม่มีใครอิหม่านเลยแต่อัลลอฮฺตะอาลาให้กำลังใจกับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราโดยให้ยินเนี่ยไปฟังกุรอานไปฟังการดะวะของนบีแล้วก็เข้ารับอิสลามนะครับเพราะนั้นเนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยจึงเป็นนบีที่มุฮัมมัดุนนะครับคนเข้าเอาบทกวีของอัลบูซีรีไปอ่านนะครับว่ามุฮัมมัดุนไซดุนเกาไลนี่วัตซิเกาไนนี่วัตซิกอไลนี่มุฮัมมัดน่ะเป็นนายทั้งสองโลกเลยนะนายทั้งสองโลกก็คือนายในโลกของใครโลกมนุษย์นะครับน่ะเป็นรอซูลเป็นนบีในโลกมนุษย์นี้ด้วยวัตซิกอไลคำวัตซิกอไลนี่ก็คือมนุษย์แล้วก็ยินนะครับในหนังสือบัดดันยีของอิหม่ามอันบูซีรีนะที่เขาอะไรเขาประพันธ์เอาไว้อะมุฮัมมัดุนไซยิดุนเกาในนิวัตติกอไลนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าอะไรนบีของเราเป็นนบีที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นนะครับไม่ใช่ส่งมามนุษย์อย่างเดียวแล้วก็ส่งมาให้อะไรให้ยินด้วยเป็นนบีให้แก่ยินด้วยนะครับแล้วที่แปลกที่สำคัญอีกอันไม่ได้แปลกที่สำคัญอีกอันก็คือนบีก่อนๆจากนบีเรานะอัลลอฮ์ส่งมาอับกลุ่มนี้อยู่บันิอิสรออีลในกลุ่มนี้อยู่ชุดนี้นะส่งมาเป็นกลุ่มชนนะครับแต่นบีเราเป็นไงรอมาตันลินอาลามีนเป็นรอมัดให้กับโลกทั้งหมดนบีเนี่ยสารของนบีจะต้องถูกสอนถูกบอกถูกประกาศไปทั่วโลกเลยเห็นไหมครับเพราะนั้นอัลกุรอานถึงได้ถูกอะไรแปลเป็นภาษาอาหรับก็มีแปลเป็นภาษาจีนมีเป็นภาษาเขมรภาษาพม่าภาษาอื่นๆมีหมดเลยนะครับอ้าวนะครับเพราะนั้นในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ท้าบอกมูฮัมมัดประกาศไปเลยนะบอกว่าอะไรใครที่สงสัยว่าอัลกุรอานไม่ใช่คัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮฺใครยังสงสัยอยู่เนี่ยนะไอ้คนที่ว่าฟออันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์นี่มันมีแต่ความอัตรสมีความโวหารทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะบอกกับพี่น้องนะครับในช่วงท้ายๆอันนี้บอกถึงความสำคัญก่อนนะว่ามูฮัมมัดประกาศไปเลยว่าคนที่ไม่เข้าใจคนที่สงสัยว่ากุรอานเนี่ยตกลงนี่มันมาจากอัลลอฮ์หรือว่ามันมาจากมูฮัมมัดเขียนเองมูฮัมมัดจะเขียนเองได้ยังไงละอันก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้
อัลลอฮ์ปิดทางไม่ให้เราเนี่ยมีความสงสัยในตัวนบีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทำไมอ่ะอยู่ในท้องพ่อตายพอเกิดมาหน่อยนึงแม่พาจะไปดูกูโบพ่อนะพาไปดูพาไปเยี่ยมกลับมาระหว่างท้ายตายไปอยู่กับแม่นมนะครับไปอยู่กับอะไรอยู่กับลุงที่ไม่ใช่มุสลิมไปอยู่กับปู่นะครับที่ตอนแรกไม่ได้ยอมรับในศาสนาอิสลามเลยไปอยู่แล้วถ้าหากว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นฝีมือเป็นงานนะครับเป็นอะไรฝีมือจากมูฮัมหมัดอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่ทำไมรู้ทุกเรื่องเลยพี่น้องนะครับในอัลกุรอานเนี่ยที่ว่ามูฮัมหมัดรู้ทุกเรื่องเลยแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่มนุษย์คนหนึ่งคนใดพอเวลาอ่านศึกษาอัลกุรอานแล้วเนี่ยยอมรับนะครับยอมรับนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพระวจนะเอาไว้เนี่ยนะครับกล่าวไว้ในหะดีษเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยว่านบีทุกคนที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มุอ์ญิซาตมาสนับสนุนทั้งหมดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ส่งมามุอ์ญิซาตมาให้กับฉันเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ส่งมุอ์ญิซาตมาให้กับฉันเนี่ยมันคือวะฮีมันเป็นอัลวะฮ์อยู่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและฉันหวังว่ามุอ์ญิซาตของฉันนี่แหละจะมีคนตามเยอะกว่ามุอ์ญิซาตของนบีก่อนๆ นี้อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมุอ์ญิซาตที่นบีบอกหวังเนี่ยก็คือหวังของนบีเนี่ยหวังที่เป็นความจริงทำไมอ่ะถ้าเราเอามาอ่านแค่อ่านแบบตะอับบุดอ่านเป็นอิบาดะห์มันก็ได้ผลบุญแล้วนะครับอักษรละ10ความดีเอามาอ่านหลังจากตะอับบุดแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยตะดับบุดด้วย2พี่น้องจำนะตะดับบุดแปลว่าอะไรสังเกตพิจารณานะครับ3หลังจากตะดับบุตแล้วเนี่ยนะครับพิจารณาอย่างไตรตองอย่างละเอียดแล้วเนี่ยตะฟักกุรคิดด้วยให้คิดตามด้วยนะครับตะอัมมุลอันนี้ก็ให้อะไรให้พิจารณาให้สังเกตตะมะอุนแล้วดูความหมายศึกษาความหมายให้ดีอย่าเอาไปใช้งดยิราดของนบีอัลกุรอานเนี่ยอย่าเอาไปใช้ผิดประเภทเหมือนที่ผมบอกกับพี่น้องเอาไปย่อให้เล็กเอาไปขยายให้ใหญ่เอาไปแปะหน้าบ้านเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้กุรอานมาเนี่ยพอนบีมาบอกเนี่ยนบีใช้คำว่ามันกอรออาหมดเลยมันกอรอฮัรฟันมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮัสนะใครที่อ่านไม่ได้รู้เลยว่าอ่านแล้วได้อะไรอ่านแล้วมันมีความหมายว่ายังไงแล้วฟะดีละความประเสริฐอ่านแล้วได้อะไรเนี่ยนะฟะละฮูฮัสนะอักษรหนึ่งได้หนึ่งฮัสนะนะครับมันกอรอฮัรฟันมินกิตาบิลลาใครอ่านหนึ่งอักษรจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นฟะละฮูฮัสนะเขาได้หนึ่งฮัสนะแล้ววันฮัสนะตูบิอัชริอัมซาลิฮาแล้วหนึ่งฮัสนะหนึ่งความดีนั้นเท่ากับ10คะแนนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีก็บอกว่าลาอากูลูอาลิฟลามีมฮัรฟุนฉันจะไม่บอกนะว่าอาลิฟลามีมเนี่ยนับแค่หนึ่งอักษรอลิฟลามีมนับแค่หนึ่งเปล่าวาลากินอากูลูแต่ฉันจะบอกว่าอลิฟฮัรฟุนอลิฟนั้นนับหนึ่งอักษรว่าลามฮัรฟุนและลามอีกหนึ่งอักษรว่ามีมฮัรฟุนแล้วมีมก็นับอีกหนึ่งอักษรเพราะนั้นใครที่อ่านอลิฟลามีมได้3อักษร3อักษรนี้เท่ากับ30ความดีนี่อ่านแบบตะอับบุตไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวได้ผลละบุญแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นมุอ์ญิซาตที่นบีบอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ที่บอกว่าทุกนบีได้มุอ์ญิซาตทั้งหมดแต่มุอ์ญิซาตของฉันที่สำคัญที่สุดคือวะฮีที่มาที่ฉันเนี่ยและฉันหวังว่าคนจะตามมุอ์ญิซาตของฉันเนี่ยมากกว่านบีมากกว่าคนในยุคก่อนๆที่เขาตามนบีของเขาหวังอย่างนั้นนะครับนี่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะฉะนั้นนะครับนบีใช้คำว่ามันกอรออาใครที่อ่านไม่มีเลยว่ามันใครที่แขวนใครที่แปะเปล่าใครอยากจะได้อะไรอ่านอ้าวใครอยากจะไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านอ่านอะไรอายะห์กุรซีมันกอรออาเหมือนกันนบีก็ใช้อ่านใครที่ต้องการที่จะได้รับการผ่อนปลนหรือว่าปลอดภัยจากฟิตนะในหลุมกุโบตนะ
นบีก็บอกว่าในคัมภีร์อัลกุรอานนะมีอยู่ซูเราะห์นึงที่มี30อายะห์นะครับอ่านแล้วจะปลอดภัยจากฟิตนะห์ในหลุมกุบฏคืออะไรตะบาเห็นไหมใครก็ตามที่อยากจะมีสุขภาพพลละไมที่แข็งแรงปลอดภัยจากคุณไสทั้งหลายทั้งปวงอ่านแล้วร่างกายจะดีนบีทำเวลาขึ้นที่นอนน่ะขึ้นไปที่นอนแล้วเนี่ยนบีอ่านสามคุณอันเนี้ยนบีใช้อะไรคำว่ากอรออาหมดเลยตรงนี้ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องไงว่าเพราะฉะนั้นอัลกุรอานเราอย่าใช้ให้ผิดประเภทนะครับให้อ่านอยากได้บุญอ่านนะครับอ่านของง่ายๆอ่านของสั้นๆแต่ตอนนี้อ่านได้ส่วนคนที่อยากจะอ่านยาวๆก็อ่านไปนะครับแต่ว่าศึกษาความหมายด้วยเพราะฉะนั้นความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกให้นบีประกาศไปแล้วก็ท้าให้เอามนุษย์ให้เอายินเนี่ยมารวมกันให้เอามารวมกันทำไงอายะตูบีมิสลิฮาซันกุรอานนะให้เอามารวมกันแล้วให้แต่งอัลกุรอานมาสิมนุษย์ก็เก่งยินเก่งไหมยินนี่เก่งมาตั้งแต่ในยุค ของนบีสุไลมานนะไฮกันที่นบีที่สร้างเอาไว้นะครับที่อะไรที่มัสยิดที่มัสยิดอักซอนะครับทางรอบที่มัสยิดอักซอปาเลสไตน์เนี่ยนะครับคนเขาชอบไปกันเนี่ยนะพอเวลาอุมเราะห์นี่ไปสามมัสยิดเพราะนบีบอกว่าถ้ามัสยิดอักซอละหมาดหรือทำความดีอื่นๆได้500มัสยิดนบีนะครับ1,000มัสยิดที่มักกะฮ์100,000นะครับบางคนอยู่บ้านไม่ละหมาดนะไปละหมาดที่นู่นเอา100,000พอไปละหมาดโอ้โหละหมาดกันเยอะเหลือเกินนะถามแชร์ละหมาดทำไมเยอะนะครับเราคนเดินทางเนี่ยซุนนะก็คือให้ไถ่ตะวาฟนะซุนนะก่อนซุนนะหลังอะไรเนี่ยไม่มีซุนนะก็คืออะไรการตะฮียะห์ของมัสยิดฮารอมก็คือการตะวาฟนะถามแชร์ละหมาดอะไรเยอะจังละหมาดกอดอไปกอดอชายที่มักกะฮ์เห็นไหมเนี่ยพอเวลาเราไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราไม่ได้ฟังคำพูดของนบีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอามาเลยนะให้เอามารวมกันให้เหมือนอัลกุรอานว่าเรากานะบะดูฮุมลีบะดินดอฮีรอถึงมาดแมนว่าหากมาดแมนว่าพวกยินก็เก่งมนุษย์ก็เก่งยินเก่งไหมเก่งไงที่ผมบอกว่ายินในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยนะครับเก่งขนาดไหนล่ะจะสร้างปราสาทอัลลอฮ์นะให้ความอะไรให้คำประกาศสิทธิ์กับนบีสุไลมานสามารถที่จะบังคับยินบังคับลมบังคับคุยพูดกับสิงสาราสัตว์เนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นสร้างไฮกันเนี่ยรอบเนี่ยนะครับรอบปราสาทที่สร้างไว้ที่ทางอักซอเนี่ยนะครับแต่ละบัญชรแต่ละวงประตูในอดีตกาลเนี่ยนะครับเป็นมุกเป็นเพชรเป็นพลอยทั้งหมดเลยนะยินไปเอาขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลยินไปเอาขึ้นมาเอามาสร้างเอาไว้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วใครมันแกะไปไหนหมดแล้วนะไปใครเข้าไปดูก็ไปดูนั่นแหละที่เรียกว่าไฮกัลแต่ละรอบเนี่ยนะครับแต่รอบแต่ละแถวของมัสยิดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเสา300กว่าต้นนะครับอัลลอฮ์ให้อะไรไอ้นบีสุไลมานให้ยินสร้างเพราะนั้นถามว่ายินเก่งไหมเก่งมาตั้งแต่ยุคของนบีสุไลมานแล้วบัลลังก์ของนบีสุไลมานเนี่ยห้องโถงห้องท้องพระโรงของนบีสุไลมานพี่น้องถ้ามีโอกาสนะเรื่องประวัติที่ถอดจากอัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์วันนี้เอามันเป็นเรื่องที่โยงไปถึงกันผมก็เอาให้พี่น้องก่อนนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าท้องพระโรงของนบีสุไลมานเนี่ยนะที่ประชุมอ่ะของนบีสุไลมานเนี่ยนะครับขวามือห้องโถงทางด้านห้องเดียวกันแต่แถบขวามือเนี่ยนะจุมนุษย์เนี่ย 30,000 จุยินอีกข้างละ 30,000 อยู่เวลาประชุมนะครับถามว่าเล็กๆไหมไม่เล็กเลยนะไม่เล็กเลยนะมีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้นะในอดีตกาลเนี่ยนะครับทหารเอกของนบีสุไลมานแม่พอเวลาผมไปมันก็จะไปเรื่อยไปอย่างเงี้ยนะจะจริงๆจะพูดเรื่องของอัลกุรอานทหารเอกของนบีสุไลมานคนหนึ่งนะ
มาในขณะนั้นเนี่ยมลิกินมุตเนี่ยมาในท้องพระโรงนั่นแหละพอมาเห็นพอมาในท้องพระโรงเนี่ยมาเห็นก็มามองหน้ามองแล้วก็แบบสายตาที่แบบไม่พอใจแบบดุด้วยแบบแปลกด้วยนะพอหลังจากนั้นรู้ไหมมลิกินมุตกลับไปไม่มีใครรู้ทหารคนนั้นแหละที่สังเกตดูเนี่ยทหารเอกนะเป็นมหาดเล็กหรือว่าเป็นเขาเรียกเป็นตัวประจำทหารประจำพระองค์ของนบีสุไลมานนะพอเสร็จแล้วเห็นแล้วคนนี้เขาประชุมกันมาตั้งหลายเที่ยวแล้วนบีสุไลมานเรียกมาเนี่ยให้มาประชุมตั้งเยอะแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยไอ้นี่มาแปลกด้วยมหาดเล็กคนที่ดูแลนบีสุไลมานเนี่ยอำมาตย์ของนบีสุไลมานเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยพอเห็นแล้วก็แปลกว่ามองแล้วก็ทำไมมองด้วยกับสายตาอย่างนี้วะคนไม่เคยเห็นนี่แต่มองกันแบบไม่เป็นมิตรเลยมองแบบแปลกมองแบบดุด้วยนะครับพอเลิกประชุมกับต่างคนต่างกับแล้วทหารนี่ก็ไปหานบีสุไลมานไปถามไปบอกนี่นบีสุไลมานนบีสุไลมานสังเกตไหมว่าสังเกตไหมว่าในขณะที่นั่งประชุมกันอยู่เนี่ยในที่ประชุมวันนี้มีคนแปลกมาคนหนึ่งมีคนแปลกมาคนนึงนะแล้วแต่แปลกไม่ได้มองคนอื่นอะไรมองฉันเนี่ยมองฉันก็มองแปลกด้วยนบีสุไลมานบอกว่ามาลิกินมุตมาด้วยนบีสุไลมานรู้นะครับบอกมาลิกินมุตมาแล้วก็ที่มองแปลกๆนะจะมาเอาชีวิตของเจ้ามหัดเล็กคนนี้ยังไม่อยากตายบอกนบีสุไลมานทำยังไงก็ได้ให้ฉันเนี่ยหนีไปให้ไกลเลยให้พ้นเลยว่าถ้าเกิดว่ามาหนใหม่อย่าให้เจอฉันนะครับมาหนใหม่เนี่ยอย่าให้เจอฉันมลิกุนมุตมาถ้าเกิดมาจะมาเอาชีวิตเนี่ยก็อย่าให้เจอฉันรู้ไหมนบีสุไลมานบอกว่านี่แกอายันของคนเนี่ยถ้ามาเมื่อไรใครจะหนีไปที่ไหนก็ตายทั้งหมดแหละไม่ว่าแกจะหนีไปอยู่ที่ไหนตายทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าด้วยกับความเขาเรียกทนความอ้อนวอนไม่ได้ว่าเอาสักอย่างให้ฉันไปให้ไกลก่อนแล้วกันนบีสุไลมานก็ให้ลมเนี่ยพัดมหัดเล็กเนี่ยไปตกในเมืองที่ไกลที่สุดอันนี้ในหนังสือตัฟซีรของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะพี่น้องครับไม่ใช่ไอ้แล้วก็ในหนังสืออันบีดายะวันนิฮายะก็ของอะไรของอิหม่ามอิบนุกะซีรเหมือนกันหนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลว่าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรก็เอกในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานแต่แต่งหนังสือประวัติเอาไว้ที่รวบรวมประวัติเอาไว้จากอายะห์อัลกุรอานจากหะดีษเนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรก็เล่าเอาไว้เนี่ยว่าในหนังสืออันบีดายะห์วันนิฮายะห์เนี่ยเล่าเอาไว้อย่างเงี้ยว่านบีสุไลมานก็แหมรู้ก็รู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องตายแต่นี่ทนไม่ได้ว่าทหารเนี่ยบอกว่าให้เอาฉันไปไว้ที่ไหนก็ได้ไกลนบีสุไลมานเลยบอกว่าลมพัดไปเถอะไปตกที่ไหนก็ไปเลยไปไกลๆนะครับไปไกลๆเลยนะพอที่สุดแล้วเนี่ยรู้ไหมมลาอิกะฮ์ก็มาบอกพอมาทีหลังก็มาบอกกับนบีสุไลมานว่าทหารของเจ้าที่อะไรที่เอาไปเนี่ยตายแล้วนะพัดไปน่ะตายแล้วตายตอนอัสัดเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มองแปลกๆอย่างนี้มลิกินมุตที่มองแปลกๆอย่างนี้เนี่ยมองแปลกๆอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมทำไมก็เนื่องจากว่าแปลกว่าไอ้คนนี้เนี่ยอายันของมันเนี่ยมันจะต้องตายอยู่อีกเมืองนึงแล้วก็ตายอาซัดวันนี้เนี่ยแต่ทำไมวันนี้มันยังมาอยู่กับนบีสุไลมานมาเลกัตนะครับอัลลอฮ์ให้รู้แหละแต่ว่าไม่ได้รู้หมดทั้งไม่ได้รู้ขนาดนั้นนะครับเนี่ยอิหม่ามอิบนุกะซีรมาเล่าว่ามาเลกัตที่มองเห็นแล้วก็แปลกใจด้วยว่าเฮ้ยไอ้นี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอายันของมันเนี่ยอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์บอกว่าอายันของมันเนี่ยมันตายอยู่อีกเมืองนึงนะมันตายอยู่ที่ไกลแสนไกลจากนี่นะแต่ว่าวันนี้ดูมันนั่งเสนอหน้าอยู่ข้างบัลลังก์นบีสุไลมานที่มองแล้วก็มองแปลกแล้วก็มองดุแบบที่ทหารไปบอกกับนบีสุไลมานอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอายันของเขาจะถึงตอนอัสัดวันนี้เนี่ยในที่สุดนบีสุไลมานให้ลมพัดไปที่ไหนก็ช่างแต่ว่าอะไรมลาอิกะฮ์ก็ไปเอาตายนั่นตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เล่าให้ฟังให้พี่น้องฟังนี่ว่าเราหนีพ้นไม่ตายอ่ะไม่พ้นนั่นยุคนบีสุไลมานนบีสุไลมานให้ลมพัดไปยันไหนเมืองไหนแล้วเนี่ยมลาอิกะฮ์ก็ยังตามไปเอานะครับ
เพราะฉะนั้นเก่งไม่ยินเก่งในยุคของนบีสุไลมานเนี่ยเก่งนบีสุไลมานใช้ให้สร้างอะไรใช้ให้ทำอะไรหมดในขณะที่พระนางบิลกิสเนี่ยนะครับส่งทหารไปเนี่ยอยู่ๆว่าในสุรที่บอกว่าอะไรอินนาฮูมินสุไลมานอินนาฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิริมในสุรอันนัมนั่นเป็นจดหมายของนบีสุไลมานที่ส่งไปหาพระนางบิลกิสนะครับส่งไปหาพระนางบิลกิสนะว่าอะไรว่าให้มาเป็นมุสลิมแล้วก็ให้มาพระนางบิลกิสอยากจะรู้จังว่ามันเป็นใครสุไลมานเนี่ยและพี่น้องรู้ไหมว่าบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาอธิบายว่าทำไมตรงเนี้ยในสุพระราชสารของนบีสุไลมานที่ส่งไปหาพระนางบิลกิสเนี่ยที่คลองแคว้นซะบะอยู่ที่นกหัวขวานมันบินไปแล้วก็ไปเจอมันกลับมาประชุมเช้าวันที่นบีสุไลมานประชุมอ่ะนะนบีสุไลมานบอกเดี๋ยวจะถอดยศมันออกถ้าไม่ถอดยศมันออกละอัสบะฮันนะฮูจะเชือดมันพอมาคุยกันแล้วจะเชือดเขาจริงๆมาบอกนกหัวขวานบอกนบีสุไลมานวันนี้ฉันบินเพลินไปหน่อยบินเพลินไปจนกระทั่งถึงแคว้นหนึ่งมีพระราชินีเนี่ยนะครอบครองอยู่ปกครองแคว้นนั้นอยู่แต่วาฮียมุชริกะตุนแต่นางเป็นมุชริกะนะทำไมล่ะตะบูดูนะชัมซะชะอิบาดะห์ต่อดวงอาทิตย์นะครับอิบาดะห์ต่อดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นพอรู้อย่างนี้เนี่ยนะครับพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะนบีสุไลมานก็ส่งสุพระราชสารไปพอส่งในสุพระราชสารไปเนี่ยนบีสุไลมานไม่เขียนว่าอินไม่เขียนว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมทำไมอ่ะบรรดานักวิชาการตัฟซีรอธิบายว่าถ้าหากว่าเขียนบิสมิลลาห์นำหน้าเลยอ่ะปกติถ้าหากว่าเราจะเขียนตอนหลับจะเขียนใบคำร้องอะไรจะยื่นเนี่ยถามอาจารย์อาริฟีนนะครับถ้าไปประเทศอาหรับเราก็ต้องบิสมิลลาห์ก่อนส่งสารส่งคำร้องอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์แต่ในซูเราะตุนนัมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะอัลลอฮฺขึ้นต้นยังไงอินนะฮูมินสุไลมานสารของนบีสุไลมานนี่แท้ที่จริงจดหมายฉบับเนี่ยไปจากสุไลมานนะอินนะฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่เอาบิสมิลลาห์ขึ้นต้นทำไมอ่ะก็พระนางบิลกีสอ่านได้สองอย่างนะนักวิชาการคนอ่านได้บิลกีสก็ได้อ่านบุลกีสก็ได้อ่านได้สองอย่างพระนางเพราะว่าถ้าส่งไปอย่างนี้เนี่ยถ้าพระนางบิลกีสเห็นพระนามของอัลลอฮ์ด้วยนามของอัลลอฮ์ใครว่าอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเห็นไหมเพราะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิแปลว่าอะไรด้วยนามของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาพระผู้ทรงมหากรุณาที่คุณเห็นไหมครับที่เขาแปลกันนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเอาสารของนบีสุไลมานเนี่ยขึ้นต้นบิสมิลลาห์ก่อนเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยบิลกิสด่าเลยมึงเป็นใครอัลเลาะห์อ่ะใครไอ้รอห์มานน่ะใครแล้วก็ไอ้รอฮีมน่ะใครเพราะว่าเป็นด้วยนามแปลว่าชื่อพระนางบิลกิสไม่รู้จักอัลเลาะห์เนี่ยจะไปก็ต้องถามหาสิว่าใครมันชื่ออัลเลาะห์เนี่ยแล้วใครมันชื่อไอ้รอห์มานใครมันชื่อไอ้รอฮีมเนี่ยพนางบิลกิสจะต้องถามอย่างนั้นนะครับไอ้นี่บังอาจแต่เป็นยังไงอัลลอฮฺตะอาลาเล่าอย่างนี้แต่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเอาไว้ว่าไงอินนะฮูมินสุไลมานนบีสุไลมานเอาชื่อนบีสุไลมานเนี่ยขึ้นหน้าก่อนขวางนามของอัลลอฮฺไว้เพราะถ้าพระนางบิลกิสจะด่าใครด่านบีสุไลมานก่อนเห็นไหมนี่คือการรักษาเกียรติของนบีก่อนๆเห็นไหมครับนี่แหละนบีสุไลมานส่งสุพระราชสารไปเอาบัลลังก์เมืองนี้มาเนี่ยเอามาให้นบีสุไลมานก่อนใครยินนะครับยินนบีสุไลมานบอกอ้าวพอเสร็จเรียบร้อยแล้วพอมาเล่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไหมอ้าวใครจะไปเอามามั่งไปยกมันมาทั้งเมืองเลยนบีสุไลมานบอกไปยกเอามาทั้งเมืองเลยยินตนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นยืนบอกว่าถ้าผมครับผมจะไปยกบัลลังก์ของพระนางบิลกิสเนี่ยมาถ้าหากว่านบีสุไลมานนั่งอยู่เนี่ยยืนไม่ทันสุดตัวก็สามารถจะเอามาได้ส่วนยินอีกยินนึงอีกตนนึงบอกว่าผมดีกว่าผมเนี่ยท่านนบีสุไลมานหลับตาอยู่เนี่ยลืมตาก็เห็นแล้ว
พระนางบิลกิสบัลลังก์ของอะไรพระนางบิลกิสเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่เลยจะยกเอามาเลยนะครับในขณะเดียวกันที่พระนางบิลกิสพอรู้แล้วทหารกลับไปรายงานเนี่ยพี่น้องรู้ไหมพอทหารกลับไปรายงานบอกว่าโอ้ยสุไลมานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทหารเนี่ยมีทั้งสิงสารสัตว์มีทั้งคนมีทั้งสิ่งอื่นๆอีกที่ไม่มีที่อะไรที่เรามองไม่เห็นตัวก็มีทหารกลับไปอะไรไปรายงานกับนบีสุไลมานนะว่าพระนางบิลกิสเนี่ยทหารของพระนางบิลกิสเนี่ยไปรายงานกับนบีสุไลมานนะครับนบีสุไลมานยกเอามาพระนางบิลกิสอยากจะรู้มันเป็นใครเลยมันเก่งจังเลยเนี่ยยกกองทัพญาติตาทัพมาเลยพอยกกองทัพญาติตากองทัพมาไม่เห็นบัลลังก์ตั้งอยู่ที่เมืองของนบีสุไลมานพี่น้องครับไม่เห็นอยู่อัลลอฮ์เล่าว่าอะไรว่าพระนางบิลกิสหลุดปากออกมาว่าอะไรกาอันนาฮูฮัวเฮ้ยนี่มันเหมือนเลยนี่มันเหมือนบัลลังก์อันนี้มันเหมือนของเราเนี่ยถ้าหากว่ามันเหมือนเนี่ยใครที่ไหนจิตกรที่ไหนวิศวะที่ไหนที่มันไปเห็นมาไปแอบดูมาแล้วมาสร้างเอาไว้มันเหมือนกับเป็นบัลลังก์อันเดียวกันเลยเนี่ยใครเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครไปยกเอามาเนี่ยถ้าใครมันไปยกเอามาเนี่ยใครเราออกมาเมื่อตอนที่ก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยบัลลังก์มันยังอยู่ในเมืองเราอยู่เลยใครจะเอามาแปลกใจเห็นไหมนี่แหละนี่คือส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่เล่าเนี่ยเล่าเรื่องอะไรเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเอามานำเสนอให้กับพี่น้องคือต้องการที่จะรู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท้ามนุษย์ว่ามนุษย์ให้เอาให้นบีบอกว่ารวมเอามาทั้งมนุษย์รวมเอามาทั้งยินเลยให้เอามารวมกันแล้วก็เอาอัลกุรอานมาถ้าหากว่าเก่งจริงถามว่ายินเก่งไหมตามที่เราฟังมาเนี่ยยินเก่งไหมเก่งนะครับมนุษย์ในช่วงนั้นก็เก่งทางด้านอะไรเป็นอัสฮาบอัลฟุซาฮะวันบุลากอเป็นคนที่เก่งทั้งฟุซาฮะนาฟาซีฮะชัดจะชัดถ้อยชัดคำฉะฉานบัลลากอเรื่องอัตตาเรื่องอะไรอัตรสเรื่องโวหารศาสตร์เก่งหมดเลยแต่พอเวลาอัลลอฮ์ท้าว่าถ้าใครสงสัยอัลกุรอานเนี่ยนะให้เอามาสิให้เอามาให้เหมือนหน่อยเป็นไงเอามาได้ไหมฮะเอายินกับมนุษย์รวมกันด้วยก็เอามาไม่ได้นี่อัลลอฮ์ท้าอายะนี้ตอนอยู่ที่มักกะประทานที่มักกะแต่พอหลังจากนั้นมาอยู่ที่มะดีนะห์แล้วพี่น้องรู้ไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซะนาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลิฮิวะดออูชูฮาดาอะกุมมินดูนิลลาฮิอิงกุนตุมซอดิกีนหากพวกท่านทั้งหลายสงสัยกุรอานกันสงสัยอันกุรอานกันนะสงสัยว่ามันเป็นว่ามูฮัมมัดเขียนเองนะครับทั้งที่บริบทเหตุและผลเนี่ยมันไม่ได้มีเลยเพราะนบีนั้นอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่เวลาพูดเรื่องหมอเก่งพูดเรื่องจันอะไรพูดเรื่องของดาราศาสตร์เก่งไหมเก่งวันซื้นที่เกิดนะวัชชัมสุตัจรีลิมุสตะกอรริลลาฮาซาลิกะตักดีรุลอาซีซินอาลีมและชัมสุยัมบากีเนี่ยอันตุดริก็มารอไล่เนี่ยวันไล่ซาบิกุนนะฮะในสุรยาซีนนะครับบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันโคจรตามวิถีของมันนะครับและที่มันโคจรตามวิถีของมันเนี่ยนะถ้าหากว่านักอะไรนักดาราศาสตร์บอกว่าถ้าหากว่าโลกเนี่ยมันหมุนเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์นิดนึงเนี่ยกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยโลกใบนี้ไหม้หมดไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่และถ้าหากว่าโลกเนี่ยโคจรห่างออกมาไกลจากดวงอาทิตย์นิดนึงเนี่ยนะโลกใบนี้จะเป็นน้ำแข็งแล้วก็จะไม่เหลือสิ่งที่มีชีวิตอยู่จะตายทั้งหมดเห็นไหมครับนี่พูดเรื่องดาราศาสตร์นะพูดว่าชัมสุตัจรีพูดว่ามันโคจรของมันลิมุสตะกอริลลาตามสถานะของมันนะครับแล้วก็บอกว่าไงดาลิกะตักดีรุลอาซีซินอาลีมทั้งหมดเป็นการตักดีดเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องเห็นอัลลอฮ์ทำเมื่อวันซืนนี้ไหมงามไหมอัลลอฮ์ทำงามไหมนะถ้าหากว่าบ้านเราพูดภาษาคลองๆอัลลอฮ์ทำงามหน้าเลยทำให้แยกให้เห็นเลยว่าอันนี้ถ้าใครเชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์เก
เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำยังไงละหมาดถ้าใครไม่เชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทำไงมันเกิดขึ้นในคืนลงกระทอยอ่ะพี่น้องเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในคืนลงกระทอยนะปกติการบรรยายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเสิร์ฟน้ำเนี่ยแปลว่าพอได้แล้วมีอาจารย์มารอแล้วตามมารยาทแล้วนะอ้าวเดี๋ยวอีกนิดนึงอาจารย์อาริฟีนนะครับแป๊บนึงนะทีนี้อัลลอฮ์ให้ทำให้มาเกิดขึ้นในคืนเดียวกันพี่น้องเห็นไหมพอเกิดขึ้นในคืนเดียวกันทีนี้โอ้โหโหราศาสตร์ไรต่ไรออกมาพระจันทร์สีเลือดเนี่ยออกก่อนออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะความเชื่อมันก็จะเกิดขึ้นมาเลยที่มันไม่ใช่อิสลามในขณะเดียวกันที่นบีสอนเอาไว้เป็นไงนบีนะผ้าพรหลุดเลยนะเวลาเห็นเนี่ยคิดว่าเป็นกิยามะห์เลยเคาะหมดทุกบ้านเลยอัสสลาตุยามียะห์อัสสลาตุยามียะห์เรียกให้มาละหมาดทั้งหมดเลยนะครับคนก็สงสัยกันสงสัยกันนะคนในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยสงสัยกันว่าอินนัชว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าลูกของนบีตายแล้วมั้งลูกของนบีคืออิบรอฮีมนะลูกของมารียะห์กิบตียะห์เนี่ยนะครับได้เสียชีวิตเพราะนบีได้ยินเนี่ยนบีไม่ได้ห่วงเรื่องมัยยัตของลูกเลยนะพี่น้องห่วงอะไรรู้มั้ยห่วงเรื่องอะกีดะห์ว่านี่ถ้าหากว่าเชื่อแบบนี้ว่าที่ว่ามันโลกมันมืดเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยมันเกิดสุริยุปราคาขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะคนอะไรลูกของคนใหญ่คนโตตายแล้วมั้งเนี่ยนะครับตกลงทำยังไงอ่ะนบีไปบอกเลยว่าอะไรอินนัชชัมซะวัลกอมะรออายาตานิมินอายาติลลาดวงอาทิตย์และก็ดวงจันทร์ทั้งสองเนี่ยอายาตานี่มินอายาติลละทั้งสองเป็นเครื่องหมายจากอะไรหนึ่งจากเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาตังกะชิฟานิลิมาติอาฮาดินวะลาลิฮายาติมันจะไม่มาบดมาบังกันเนื่องจากใครตายหรือว่าใครเกิดไม่เกี่ยวแต่มันเป็นอะไรเป็นตักดีดของอัลลอฮ์เพราะนั้นผมถึงได้บอกกับพี่น้องว่าเป็นไงอัลลอฮ์ให้อากีดะห์เอาไว้เนี่ยให้มาอยู่ในคืนเดียวกันนะครับให้มาคืนจันทร์ที่เต็มดวงนี่แหละแต่ว่าให้มันมาบังนะครับให้โลกมาบังอะไรเงาของดวงอาทิตย์ไม่ให้เกิดขึ้นนั้นนี่ก็เป็นอีกอายะห์นึงที่บ่งบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นมุอ์ญิซาตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอะไรอัลลซีญาลัชชัมซะดียาอันวัลกอมะรอนูรออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นพระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์นั้นให้มีดียะซึ่งคำว่าดียะนั้นแปลว่าต้นแสงวัลกอมะรอนูรอแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นั้นมีรัศมีนะครับถ้าคนไม่รู้แปลเหมือนกันหมดอัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์มาก็มีแสงมีรัศมีอัลลอฮ์สร้างดวงจันทร์ก็มีแสงมีรัศมีแต่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาให้รายละเอียดว่าคำว่าดียะแปลว่าแสงต้นแสงแล้วก็คำว่านูรเนี่ยแปลว่าแสงปลายแสงเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์พออ่านอัลกุรอานอายะนี้แล้วเป็นไงเข้าใจเลยว่านี่อัลกุรอานนี่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มาจากสิ่งอื่นเลยทำไมล่ะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่สร้างอัลลอฮ์จะรู้ได้ไงว่าดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่จะบอกกับพี่น้องว่าอัลกุรอานนะครับที่เป็นมุอ์ญิซะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถ้าหากว่าสงสัยนะพอไปที่มะดีนะห์อายะห์นี้ประทานที่มะดีนะห์ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับบอกว่าอะไรวะอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมานัซซันนาอะลาอับดีนาหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายสงสัยสิ่งที่เราประทานให้กับบ่าวของเราคือมุฮัมมัดนะฟะตูบิซูเราะติมมิสลิเอามาสักซูเราะห์นึงสิท้าทั้งยินท้าทั้งมนุษย์มาที่มักกะห์เนี่ยมนุษย์ก็เอารวมกับยินก็ยังเอามาไม่ได้นะครับเก่งกันนักเก่งกันหนานี่มาท้าพอมาที่มะดีนะห์อัลลอฮ์ก็บอกถ้าใครสงสัยสิ่งที่เป็นบ่าวสิ่งที่บ่าวข้าเอามาจากอัลกุรอานเอามาสักซูเราะห์นึงมิมมิสลิวัดอูชูฮาดากุมแล้วหาสักกีพยานหาประจักษ์พยานมายืนยันให้ได้อิงกุนตุมซอดิกีนหากพวกแกจริงกันแล้วก็อัลลอฮ์ท้ามาแต่ตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท้ามาเนี่ยนะครับให้นบีประทานอายะห์นี้มา2อายะห์นี้มาและอัลเลาะห์เล่าไว้เนี่ยนะครับ1444ปีแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้
ยังไม่มีใครเอาอัลกุรอานมาได้เลยนอกจากอ่านแล้วใช่อ่านแล้วจริงอ่านแล้วถูกอ่านแล้วสอดรับทั้งหมดเลยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเนี่ยให้มันมาอยู่ในระนาบเดียวกันทำไมอ่ะที่ให้มาอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะให้เรารู้ว่าทุกวันที่มันมีแสงสว่างอยู่เนี่ยนะครับทุกวันที่มันมีแสงสว่างเราไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เคยเห็นเลยทั้งที่พอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุชริกูนถามเนี่ยนะครับถามในซูเราะห์อับบาซ่าเนี่ยถามว่าอัมมายะตะซาอาลูนที่อัลลอฮ์ขึ้นต้นน่ะสิ่งใดเล่าเหตุใดเล่าจากอันใดเล่าที่พวกเขาเหล่านั้นได้ถามกันน่ะอันนินนะบะอินอะซีมถามถึงข่าวที่ยิ่งใหญ่เนี่ยข่าวในเรื่องวันกิยามัตน่ะอัลลอฮ์เอาเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยเรื่องสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ภูเขาเหล่ากาเนี่ยสร้างเอาไว้พูดเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับว่ากิยามัตน่ะมันเป็นวันที่เรื่องภูเขาเหล่ากาจะต้องพังต้องปิวฟ้าจะต้องสูญสลายดินจะต้องดับสิ้นฟ้าสิ้นดินสลายมันถามเพื่อที่จะให้รู้แล้วก็ถามแล้วก็บอกเพื่อที่จะรู้ว่านี่เป็นผลงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยอัลลอฮ์สร้างมาเพราะนั้นวันที่จะให้มันพังนะมันจะยากอะไรพี่น้องลองไปถามสถาปนิกดีว่าก่อสร้างการก่อสร้างกับการรื้อนะอะไรง่ายกว่ากันเพราะนั้นพอเวลามนุษย์ถามมุชริกุนสงสัยนะบีถามนะบีว่ามุฮัมมัดเนี่ยแกเอาว่าแกว่าโลกเนี่ยนะมันจะต้องไปเกิดกันใหม่โลกจะต้องดับสิ้นสลายเนี่ยมันจะพังยังไงบางคนถามแบบสงสัยจริงๆบางคนถามแบบปฏิเสธบางคนถามเนี่ยนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยอธิบายว่าบางคนถามว่าโอ้ยมันยังอีกไกลเหลือเกินอีกนานกว่าจะพังเนี่ยนะครับนั้นอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ว่านี่ดินอย่างงี้ฟ้าอย่างงี้ภูเขาเป็นอย่างงี้สร้างมาใครสร้างผลงานของใครใครรังสรรค์อัลลอฮ์เพราะนั้นวันที่จะให้พังเนี่ยไม่ได้ยากเลยต่างๆเหล่านี้อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดพี่น้องครับหากมีโอกาสอินชาอัลลอฮ์นะจะได้มาบอกจะได้ต่อกันถ้ามีโอกาสนะครับจะได้มาคุยกันว่ามุอ์ญิซาตของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์เล่าบางครั้งเล่าเรื่องฮุกมเอาไว้เล่าเรื่องหลักการแพทย์เรื่องดาราศาสตร์เล่าแม้กระทั่งเรื่องไอ้ฟิรอูนหมออายะหนึ่งที่อัลลอฮ์รักษาร่างกายของฟิรอูนเอาไว้เนี่ยนะครับเล่าเอาไว้หมดเลยเป็นมุอ์ญิซาตทั้งหมดเลยนะมุอ์ญิซาตทางด้านอิลมียะนะครับจะมีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องมีโอกาสจะได้เอามาต่อกันยังไงก็ขอให้พี่น้องได้ขอดุอาให้ผมนะให้ท่านผู้ใหญ่มัดนะครับแล้วก็อาจารย์นริฟีนวิทยากรทุกท่านที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเนี่ยให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแต่ผมเนี่ยตอนนี้ก็ยังถูกทดสอบอยู่นะหมอยังนัดยังเข้าคิวในเรื่องของทําตาอยู่นะครับวันนี้เลยมาแบบเท่นิดนึงนะครับก็ช่วยฝากขอดุอาด้วยนะให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็มีโอกาสจะได้มาพบกับพี่น้องใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้นะครับคงจะยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์